ำวิโคตรนะคะหลายคนอาจจะแบบกังวลอยู่ว่าเฮ้ยมันหน้ามันแดงอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันอันตรายไหมหรือว่ามันต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างทำเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันดีจริงเหรอก็แอบรู้สึกอยากล้างหน้าอยู่เหมือนกันสิ่งที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็คือสิวนะคะเริ่มที่จะผุดขึ้นมาแล้วนะคะแบบที่มันแบบค้างๆอยู่ข้างในวันแรกคือจะเป็นแบบสีดำชัดเลยนะคะหลังๆก็แบบเริ่มจางลงแล้วสวัสดีค่ะอุ้มนะคะชุบทีพีค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่กำลังมาแรงแล้วก็ฮิตช่วงนี้มากๆนะคะก็คือพิโคเลเซอร์นั่นเองค่ะการทำพิโคนะคะหลายคนอาจจะแบบกังวลอยู่ว่าเฮ้ยมันหน้ามันแดงอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันอันตรายไหมหรือว่ามันต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ไหมก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันดีจริงเหรอพองั้นวันนี้นะคะอุ้มจะไปเก็บรีวิวให้ดูนะคะว่าการทำพิโคเลเซอร์ที่กังนำคลินิกเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะคะเผื่อเป็นแบบการตัดสินใจให้หลายๆคนที่อยากจะลองทำแต่แบบอยากหาข้อมูลก่อนภายในคลิปนี้นั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะเราถึงที่กำลังคลินิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทำพิโคเลเซอร์กันค่ะผมกำลังรอแยกคิมนั่นเองเนาะถ้าพูดถึงเลเซอร์แล้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงที่กังนำคลินิกเพราะที่กังนำคลินิกเนี่ยใครๆก็สวยได้ที่กังนำคลินิกนะคะพี่ๆเขาแบบบริการดีมากๆคอยถามคอยดูแลอย่างนี้ตลอดเลยนะคะทุกครั้งที่มาคือประทับใจมากๆและอีกอย่างคือถ้ามาระหว่างรอคิวเนี่ยแล้วแอบหิวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถไปหยิบตู้น้ำขนมอะไรเงี้ยมาทานได้นะคะเขาจะมีตู้น้ำตู้ขนมตรงนี้ให้นะคะสามารถไปหยิบพวกนมอะไรเงี้ยมาทานได้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องพิโคเมเลเซอร์ค่ะเป็นนวัตกรรมเลเซอร์ใหม่ล่าสุดจากอเมริกาเลยราคาถึง13 ล้านบาททุกคนทำงานโดยการใช้เครื่องแสงเลเซอร์ที่มีถึง3 ช่วงคือซึ่งจะยิงออกมาในระยะเวลาที่สั้นแล้วก็จะทำให้แบบเป็นสีของคิ้วเราเนี่ยมีเกิดการแตกละเอียดนั่นเองสามารถที่จะรักษารอดแผลแป้งของสิวเนี่ยก็สามารถตื้นขึ้นได้แล้วก็ตัวรูขุมขนเนี่ยก็กระชับขึ้นด้วยค่ะแถมยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้แบบผิวของเราเนี่ยทำออกมาแล้วผิวก็จะเรียบเนียนค่ะเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวเราไปแปะยาชากันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะมาลงในตัวพิโคนั่นเองก็ต้องบอกก่อนว่าเครื่องทำพิโคของแต่ละสถานที่คลินิกจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะทุกบางที่ของเวลาทำออกมาเนี่ยหน้าก็แสดงมากใช่ไหมคะเห็นผลช้าแล้วก็กว่าจะหายแดงเนี่ยก็นานอีกแต่การทำพิโคเวที่กังนำคลินิกเนี่ยการทำงานของเครื่องพิโคเวคือการใช้เครื่องแสงเลเซอร์ที่มีถึง3 ช่วงคลื่นยิงออกมาในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในตลาดโลกเพียงแค่250 พิโคเซคันด์นั่นเองจึงทำให้เป็นสีนะคะเกิดการแตกละเอียดโดยใช้พลังงานแสงเลเซอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทำให้หน้าแดงน้อยไม่เจ็บแล้วก็แผลหายไวค่ะตรงนี้นะคะเราก็รอยาชาประมาณ30 นาทีนะคะแล้วค่อยไปทำเครื่องพิโคกันนั่นเองเนาะทางกลางนายแอบบอกมาด้วยนะคะว่าสำหรับใครเนี่ยที่มากลางนายคือถ้าบางทีเรามารู้สึกว่าเราอยากเป็นอินโทรเวิร์ตเราไม่อยากคุยกับใครแค่ไปหยิบตัวทานางฟ้าตัวนี้มามีตัวนี้คือเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเอามาถือทิ้งไว้ตั้งไว้เฉยๆก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้พี่เขารับรู้ว่าเป็นสัญญาว่าเออฉันไม่อยากคุยกับใครไม่ต้องแบบว่าเออเข้ามาแบบว่าขายคอหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการหลอกพี่เขาไว้พี่เขาก็จะไม่มาขายคอให้แน่นอนค่ะก็ตอนนี้นะคะก็คือยาชาครบ45 นาทีแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรายาชาออกแล้วก็เดี๋ยวมาเลเซอร์ก็คือถ้าเกิดยิงเป็นพวกรอยดำอ่ะแน่มันออกจะชมพูนิดๆหรือว่าจะไม่ชมพูเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูขุมขนแน่ก็จะออกแดงๆหน่อยถ้าไม่ยิงแบบรอยดำให้นะคะจะเป็นหัวให้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันทำพิโคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะซึ่งส่วนตัวรู้สึกมันไม่เจ็บเลยนะคะเพราะว่าเขาไปการโปะยาชาไว้ให้แล้วด้วยเนาะประมาณ45 นาทีนะคะแล้วก็พอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ตัวประคบน้ำแข็งตัวนี้มาด้วยนะคะวันที่สว่างมาประคบที่หน้าเรานะคะประมาณ20-30 นาทีนะคะเขาบอกว่าโอเคหน้าเราตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเจ็บหรือว่าร้อนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าภายในข้างในหน้าเราอะมันจะมีอาการแบบร้อนๆอยู่แล้วนะคะเพราะตัวเลเซอร์มันจะมีแบบข้างในเนาะข้อห้ามนะคะที่คุณหมอบอกเนี่ยก็คือห้ามโดนแดด2 อาทิตย์เลยนะคะคือเจอให้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องเจอจังๆแบบอย่างนี้เพราะว่าแบบว่าถ้าเราทิ้งไว้ใช่ไหมพวกรอยแดงๆที่เราเลเซอร์ไว้มันจะดำได้นั่นเองแล้วก็ต้องทากันแดดทาไวท์เจอไรเซอร์นะคะแล้วก็เลี่ยงการทาพวกที่มันมี DHA หรือว่าต่างๆที่เป็นพวกไวท์เทนนิ่งที่ทำให้แบบผัดเซลล์ผิวทำให้รูขุมขนทำให้แบบหน้าใสหน้าขาวเพิ่มให้ลดไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องยังไม่ทำนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะวันแรกเนี่ยห้ามโดนน้ำเลย 100% นะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ากลับไปบ้านแล้วหน้ามันไม่ไหวแล้วมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆก็เอาน้ำเกลือใส่สำลีบีบให้หมาดที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆจับให้ความมันออกจากหน้าได้ค่ะเอาไว้เดี๋ยวจะเก็บรีวิวให้ดูทั้ง7 วันนั่นเองนะคะว่าภายใน7 วันเนี่ยหน้าของมีการอัปเดตยังไงบ้างแล้วก็ดีขึ้นยังไงบ้างค่ะก
็ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วหนูวันนี้คือแบบพักหน้ามาสักพักแล้วหลังจากที่ทำมาเสร็จนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะคะซึ่งยังไม่มีการโดนน้ำเลยก็แอบรู้สึกอยากล้างหน้าอยู่เหมือนกันอย่างที่เห็นเลยเนาะว่าหน้าอุ้มเนี่ยจะไม่มีอาการแดงหรือว่าความแบบดูอักเสบอะไรต่างๆเลยเวลาเราเดินอยู่ในห้างสามารถแบบไปต่อแล้วไม่ดูแบบตกใจหน้าตัวเองได้นะคะถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากล้างหน้าแล้วก็จะมีอาการแบบคันยิบๆนิดนึงซึ่งอาการคันตรงเนี้ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะสำหรับการทำพิโคเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการกระตุ้นอย่างที่บอกไปเนาะแบบกระตุ้นข้างในเล็กๆน้อยๆเงี้ยมันจะมีอาการคันๆเล็กๆค่ะก็ตอนออกมานะคะเขามีให้ยา2ตัวมาด้วยอยู่ในนี้จะเป็นตัวตลับตัวเล็กตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหลอดใหญ่ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันคือจะเป็นยาที่เอาไว้ลดการระคายเคืองบนใบหน้าค่ะสามารถทาไปได้เลยแต่ว่าวันแรกเนี่ยเรายังไม่ล้างหน้าน้องพองกันเราก็คือสามารถทาได้นะคะตอนเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะยาตัวแรกของเราอันนี้คือมันจะซึมเข้าหน้าเลยไม่มีความเหนียวนะคะตัวต่อมาก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะจริงๆตัวเนี้ยเขาบอกมาแล้วแหละว่าให้ทาแบบมอยเจอไรเซอร์ให้มันเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ลงตัวนี้เป็นตัวที่2นะคะแล้วก็ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์ได้เลยเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูผลกันวันพรุ่งนี้ค่ะว่าหน้าที่แบบหลังจากกลับมาจากโรงเรียนแล้วทุกอย่างจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้นะคะเป็น day 2สำหรับการทำพิโคเวเลเซอร์มานะคะก็หน้าอย่างที่เห็นเลยเนาะว่ามันไม่มีความแดงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนหนูหน้าก็คือเหมือนแบบปกติของเราเลยแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็คือสิวนะคะเริ่มที่จะผุดขึ้นมาแล้วนะคะแบบที่มันแบบค้างๆอยู่ข้างในที่มีเชื้ออยู่แล้วที่ตามที่หมอบอกเนาะมันก็จะค่อยๆดันออกมานะคะตอนนี้ก็คือเริ่มแบบมีออกมาบ้างด้านหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงแก้มฝั่งนี้มีแบบออกมาบ้างนิดหน่อยส่วนรอยเลเซอร์ก็คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะจะมีแค่แบบเป็นสะเก็ดแดงๆแบบเล็กๆน้อยๆคือต้องซูมแบบไกลมากจริงๆเลยถึงจะเห็นนะคะคือถ้ามองผ่านอย่างเงี้ยก็จะไม่เห็นนั่นเองก็สำหรับพรุ่งนี้เช้านะคะสามารถที่จะล้างหน้าตามปกติได้แล้วเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าทำพิโคเนี่ยห้ามโดนน้ำทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิน24ชั่วโมงปุ๊บก็ล้างหน้าได้เลยอย่างของวันนี้ก็วันนี้นะคะเป็นวันที่4ของเรานะคะที่ทำพิโคไปเลเซอร์มานั่นเองเนาะก็วันที่3เนี่ยได้มีการลืมถ่ายคลิปไปนะคะเพราะกลับบ้านมันดึกมากตรงฝั่งเนี้ยก็คือที่เป็นรอยดำตรงนี้นะคะก็คือจางไปเยอะมากๆส่วนฝั่งนี้ก็คือเริ่มจะจางลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็คือยังเห็นอยู่นะคะส่วนหน้าผากเนี่ยก็คือพวกสิวอะก็มันก็จะมีแบบที่มันค้างๆอ่ะพุดๆออกมานะคะแล้วก็เริ่มแบบว่าที่จะออกไปใกล้หมดแล้วนะคะคร่าวๆก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยรู้สึกว่าแบบชอบผิวหน้าติ่งมากก็วันนี้นะคะเป็นวันที่5นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าก็ตรงเนี้ยเพิ่มบริเวณเนี้ยคือดีขึ้นเยอะมากๆนะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็คือสิวยังมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็ลดลงไปบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองทุกคนก็วันนี้นะคะจะมาสรุปผลหลังจากทำตัวพิโคเวเลเซอร์มาเรียบร้อยนะคะครบทั้ง7วันเนาะก็เอาจริงๆคือเกิน7แล้วด้วยแหละก็จะเห็นเนาะว่าวันแรกๆเนี่ยจะมีแบบพวกรอยสิวต่างๆเนี่ยตามหน้าผากบ้างตามแก้มบ้างต่างๆอะไรอย่างงี้หนูก็จะดูแบบเอ้ยมันเห็นสีชัดมากๆส่วนวันที่3วันที่4เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงหน้าผากเนี่ยจะมีพวกสิวขึ้นมานิดนึงนะคะตรงแก้มบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกหนูว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะมีเชื้ออยู่ข้างในอยู่แล้วเวลาที่แบบทำพิโคเสร็จอ่ะมันจะเหมือนดันตัวเนี้ยออกมาด้วยพอผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายลงไปเองค่ะบอกแบบว่าตัวการทำพิโคเนี่ยคือมันอาจจะไม่ทำให้แบบว่ารอยสิวเราหายไปเลย 100% แต่ว่ามันเป็นการที่ว่ามันจะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างข้างเนี่ยคือเมื่อก่อนมันจะแบบรอยดำแบบปื้นๆเลยคือแบบหายไปเยอะมากๆแล้วอุ้มแนะนำให้ทำประมาณเดือนละครั้งก็จะแบบทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีรอยสิวนั่นเองค่ะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าภาพวันที่1แล้วก็วันที่7เนี่ยรอยต่างๆบนหน้าเนี่ยมันจางลงไปได้เยอะเลยถ้าเอาแบบสุดที่เด่นๆเลยก็จะเป็นตรงแก้มวันแรกคือจะเป็นแบบสีดำชัดเลยนะคะหลังๆก็แบบเริ่มจางลงแล้วก็แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองทำพิโคไวเลเซอร์ที่กังนำคลินิกนะคะก็ลองไปทำกันดูได้เนาะสตอมรู้สึกว่าเอ้ยมันดีแล้วก็โอเคมากๆเลยแล้วก็เรื่องราคานะคะสงสัยกันเยอะมากๆเลยเนาะราคาจะอยู่ที่ 8,000 บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาลดเหลือ 4,500 บาทเท่านั้นก็ถือว่าแบบถูกมากๆแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่เคยทำพิโคไวเลเซอร์ที่กังนำคลินิกเก็บแค่แอดไลน์แอดกังนำคลินิกตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็รับไปเลยราคา999เท่านั้นคือจะบอกเลยว่าแบบถูกมากๆเนาะสำหรับแบบคนที่ยังไม่เคยทำเลยนะคะมาลองทำที่นี่เนี่ยก็คือได้รับราคานี้เลยต้องรีบเลยเพราะว่า1คน1สิทธิ์เท่านั้นทุกคนซึ่งถ้าใครที่อยากลองทำนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะดีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ลองมาทำกันดูนะคะที่กังนำคลินิกนั่นเองนะคะแอดไลน์แอดด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วบอกเขาว่าอยากลองทำพิโคไวเลเซอร์ตามที่อุ้มทำอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะแบบแนะนำให้นั่นเองค่ะก็หวังว่ารีวิวนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้แบบทุกคนที่แบบอยากจะลองทำแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลในการศึกษาหรือว่าเอ้ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือแบบรอยต่างๆอะไรเงี้ยมันดีขึ้นไหมนั่นเองเนาะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe
คล้ายค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยอยากเห็นอุ้มไปทำหัตถการอะไรอีกก็ลองพิมพ์กันไว้ได้นะคะอุ้มจะแบบเฮ้ยไปลองทำแล้วมาแนะนำนั่นเองแล้วก็ใครที่ลองทำพิโคเวเลเซอร์แล้วเนี่ยก็ลองพิมพ์บอกกันด้วยหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง